ีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยถึงกับคอนเทนต์สถานีต่อไปถ้าบาร์ซ่าไล่เมสซี่ตอนนี้นะครับผมจะมาคุยประเด็นเกี่ยวกับในอนาคตของทีมสโมสรบาร์เซโลนาหากที่ไล่เมสซี่ตำนานของทีมที่อยู่กับทีมมายาวนานถึง15-16 ปีแบบนี้แต่ผมว่าในมุมมองของผมคือตอนนี้ครับฟอร์มของการเล่นของทีมบาร์เซโลนาถือว่าแกร่งไปพอสมควรในการไล่แชมป์ซูเปอร์นิสครับของสเปนตอนนี้ถามว่าบาร์ซ่าเป็นทีมที่กำลังอยู่ในช่วงขาลงของทีมจากการมีข่าวตั้งแต่ที่เมสซี่จะย้ายในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วก็การปล่อยตัวของหลุยส์ซัวเรซซึ่งเป็นอาวุธที่เขาคิดว่าไม่น่าจะอยู่ในการทำทีมของโรนัลด์คูมันหรือทีมบาร์เซโลนาแต่กลับส่งให้ทีมสโมสรแอตมาริดถามว่าตัวนี้ครับซัวเรซยิงกระจืดกระจายให้กับแอตมาริดนำเป็นทะยานจ่าฝูงของลาลิก้าสเปนตอนนี้มาพบกับทีมบาร์เซโลนาของตัวเองเป็นบาร์เซโลนาเป็นทีมที่ฟอร์มที่ย่ำแย่ที่สุดแล้วก็มีข่าวที่ว่าเมสซี่ถูกใบแดงอีกอาจจะถูกแบนถึง12เกมก็เป็นไปได้ถ้า12เกมก็เท่ากับเกือบ2เดือนตอนนี้นะครับเมสซี่เป็นนักเตะที่อาจจะหมดความหมายกับสโมสรบาร์เซโลนาและที่เรามาคุยกันในการข้างต้นบอกว่าบาร์ซ่าจะเอายังไงต่อถ้าไม่มีเมสซี่ผมคิดว่าตัวเนี้ยบาร์เซโลนากำลังสร้างทีมของตัวเองขึ้นมาในยุคใหม่ของโรนัลด์คูมันผมคิดว่าทางบอร์ดบริหารของบาร์ซ่าและผู้จัดการทีมอาจจะต้องมีการวางแผนแล้วครับว่าการที่ไม่มีเมสซี่ทีมอาจจะต้องไปพัฒนาในทิศทางไหนแนวโน้มไหนการไม่มีเมสซี่อาจจะทำให้บาร์ซ่าเป็นทีมที่พัฒนายุคเขาเรียกว่ายุคพลังหนุ่มที่กลับขึ้นมาก็มีได้ตอนนี้คือบาร์ซ่าเป็นทีมที่อยู่นักเตะระดับเวอร์คัสอยู่ในช่วงขาลงและนักเตะดาวรุ่งไม่สามารถดันทีมขึ้นมาได้จึงทำให้บาร์ซ่าอยู่ในฟอร์มที่ค่อนข้างแกว่งพอสมควรถามว่าในอนาคตผมคิดว่าตอนนี้อะคาเดมีของบาร์เซโลนาที่ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกอันดับต้นๆของโลกที่สามารถพัฒนานักเตะเท่าเทียมกับรุ่นพี่ได้แต่ก็ต้องมองว่าระบบระเบียบหรือว่าโครงการของบาร์ซ่าจะสามารถดันเด็กขึ้นมาเล่นในชุดใหญ่และพัฒนาทีมต่อไปอย่างชุดที่บาร์ซ่าเคยครองแชมป์5ถ้วยในปีเดียวกันได้หรือไม่ยุคที่มีซาบีเฮเนซอินเนสตาลิโอเนลเมสซี่ลุยส์ซัวเรซบุสเกตหรือนักเตะอะไรหลายๆคนที่ของทีมชาติสเปนที่อยู่พนึกกำลังในทีมนี้แต่เราก็ต้องมุมมองว่าบาร์ซ่าจะมีแผนอย่างไรและสถานีต่อไปอย่างไรถ้าหากไล่เมสซี่ฟุตบอลจากต้องพึ่งคนคนเดียวและหรือจะมาเปลี่ยนในการใช้ระบบเพื่อพัฒนาทีมต่อไปผมคิดว่าเป็นการท้าทายของที่สุดของบาร์เซโลนาหากไล่เมสซี่ถามว่ามันก็เป็นกับดาบสองคมมีเมสซี่อาจจะเป็นศูนย์รวมจิตใจของนักเตะทุกคนหรือไม่มีเมสซี่ทุกคนอาจจะเล่นด้วยใจเพื่อพัฒนาทีมต่อไปให้ก้าวถึงฝั่งฝันตามที่ทีมนี้ได้ประสบผลความสำเร็จตอนนี้คือในสุดท้ายแล้วผมอยากถามว่าถ้าบาร์ซ่าไม่มีเมสซี่คุณว่าทีมจะไปในทิศทางไหนผมอยากให้ทุกคน FC ของเรากดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาใต้คลิปนี้ได้ถ้าถูกใจผมเรามีแจกเสื้อ The Mustard Seed Channel ของช่องเราเพื่อประจำรางวัลในต้นเดือนกุมภาพันธ์ทางนี้นะครับผมอยากจะให้ขอให้ FC แฟนคลับทุกคนนะครับช่วยกันกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อจะให้ช่องเราพัฒนาต่อไปและมีคอนเทนต์ดีๆมาให้พวกท่านชมครับสวัสดีครับ